สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้จะทำที่ใส่ดอกไม้สวยๆนะเป็นใบไม้แล้วมาทำใส่ดอกไม้ให้มันสวยงามดีกว่าเด็ดทิ้งไปเพราะใบมันแห้งๆนะคะก็ใช้ใบโกศลเห็นนะคะใบโกศลลายก็เป็น 1,000 โกศลจะมีหลายแบบนะคะอันนี้มาทำที่ใส่ดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักเพราะนี่ใบแก่แล้วนะใบคุณโคนต้นแล้วเรามาทำนี่ก็จะมีทั้งหมดหลายแบบใบมันจะลายไม่เหมือนกันอันนี้ทำไปแล้วหนึ่งอันคือตัดแบ่งครึ่งไปแล้ววิธีการง่ายๆนี่นะคะจับลักษณะนี้เห็นนะผ่าครึ่งนะผ่าครึ่งจับลักษณะนี้เข้าหาข้างซ้ายจับลงหมุนเข้าหาข้างขวาแบบนี้แล้วก็ดึงนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีความแหลมจะจับให้มันเท่ากันพอดึงให้มีความแหลมแล้วเราดูสองข้างเท่ากันสองข้างล่างให้มันเท่ากันไม่เบี้ยวดูไม่เบี้ยวแล้วก็เอาแม็กช่วยเลยให้ยึดพออยู่แค่แหละเอาละแค่พออยู่เอาละแบบนี้เสร็จแล้วเราก็หยิบดอกเข็มมาเข็มนี่เข็มเศรษฐีนะนี่เรียกเข็มเศรษฐีเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปข้างในเห็นไหมคะก็เอาไว้ประดับตกแต่งโต๊ะอาหารก็ได้แค่นี้เองเห็นนะน่ารักน่ารักสองอันเดี๋ยวทำให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพราะตะกี้อันนี้หั่นไว้แล้วก็เลยนี่เอาใบมีใบแบบจะหล่นอยู่แล้วเนี่ยเกือบจะร่วงอยู่แล้วไปเก็บมาล้างน้ำเลยผ่าครึ่งมันมีรอยแบ่งอยู่แล้วใช่ไหมผ่าตรงกลางไปเลยไม่ต้องถึงสุดนะไปประมาณนี้นะเกือบแต่ไม่ถึงสุดแล้วก็หยิบแผ่นขวาหมุนมาทางซ้ายนี่หมุนแบบนี้เลยเห็นนะหยิบซ้ายหมุนปลายไปทางขวาแค่นี้เองเห็นนะแล้วก็เราก็ดูสองมุมนี้ให้เท่ากันส่วนล่างก็เหมือนกันแล้วมาไขว้เอาไขว้มันตรงกลางเนี่ยมันจะพอดีแม็กช่วยเอาละอันนี้แค่นี้เองแม็กช่วยแล้วเราก็เอาเข็มเศรษฐีเข็มอะไรก็ได้แต่ที่บ้านมีเข็มเศรษฐีก็เลยเอาเข็มเศรษฐีมาทำค่ะใส่ไปสองช่อหันต้องหากันถ้ามันยาวก็ให้มันยื่นเลยไปแล้วเดี๋ยวไปตัดเอายื่นไปข้างนอกนี่แบบนี้แล้วเราก็เอากรรไกรแต่งมาที่มันเลยเป็นไงน่ารักเก๋ๆเนี่ยสีมันจะหล่นอยู่แล้วมันแห้งจนจะร่วงอยู่แล้วนะคะประมาณนี้เราก็แต่งมาแต่งความสวยนะน่ารักแค่นี้เองก็ได้งานแล้วในงานประดิษฐ์หนึ่งอย่างโดยไม่ต้องไปเอาทิ้งไหนๆมันก็จะร่วงแล้วเรามาใช้งานซะหน่อยนะประมาณนี้แค่นี้แหละค่ะก็ยังไงกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผลงานใหม่ก็มีทุกวันขอบคุณมากสวัสดีค่ะ